พูดในการแถลงวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ต่อความสัมพันธ์ที่สถาบันด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ลอนดอนเนี่ยนะคะเขาเรียกร้องคือยูเครนเนี่ยเรียกร้องให้จีนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในความพยายามที่จะเป็นคนเจรจายุติการสู้รบในยูเครนค่ะหลังจากจีนย้ำสถานะความเป็นกลางในนโยบาย3ไม่4ไม่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าประธานาธิบดีเชเลนสกี้ของยูเครนเนี่ยจะพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเร็วๆนี้แต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดเขาจะขอให้จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นหลักค้ำประกันความปลอดภัยให้กับยูเครนในอนาคตว่ายูเครนจะไม่ถูกรุกรานจากรัสเซียอีกแล้วและขอให้จีนสร้างระบบความมั่นคงของโลกขึ้นมาใหม่แทนระบบเดิมที่มียุโรปเป็นศูนย์กลางที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าโลกซึ่งระบบเดิมเนี่ยมันกำลังจะพังพินาศขอให้จีนเนี่ยขึ้นมาสร้างระบบใหม่จัดระบบของโลกใหม่จีนสัมพันธ์ใกล้ชิดทางการค้าและความมั่นคงกับรัสเซียค่ะแล้วก็เป็นคู่ค้าสำคัญที่สุดของยูเครนจีนโต้กลับจีนเนี่ยโต้กับอเมริกาว่าคุณนั่นแหละเป็นชาติที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนมากที่สุดในโลกแล้วค่ะโดยในหวางหวนปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงข่าวตอบโต้นะคะได้บอกว่าสหรัฐคุณนั่นแหละเป็นประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนมากที่สุดในโลกย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อเมริกันอินเดียจนมาถึงปัญหาการเหยียดสีผิวกลุ่มคนผิวสีมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องในหวนปินยังขู่ด้วยนะคะว่าจีนเองก็จะใช้มาตรการตอบโต้สหรัฐแบบเดียวกันหากสหรัฐไม่ยกเลิกการแบ็คลิฟต์เจ้าหน้าที่จีนครั้งใหม่ด้วยการประกาศจะระงับการให้วีซ่าเข้าอเมริกากับเจ้าหน้าที่จีนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเขตปกครองตนเองจีนซินเจียอุยกูค่ะรวมถึงชนกลุ่มน้อยแล้วก็ผู้นับถือศาสนาอื่นตลอดจนเกี่ยวเนื่องกับการกวาดล้างนักข่าวแล้วก็กลุ่มผู้ประท้วงโดยสันติในจีนด้วยในหวนปินกล่าวหาสหรัฐค่ะว่าพวกคุณใส่ร้ายจีนโดยไม่มีเหตุผลแถมยังก้าวเข้ามายุ่งเรื่องภายในของจีนด้วยสหรัฐเองขู่คว่ำบาตรจีนครั้งล่าสุดนะคะก็จากที่โจไบเดนเนี่ยไปหารือกับทางสีจิ้นผิงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็เตือนจีนว่าอย่าส่งอาวุธอย่าช่วยเหลือไม่เช่นนั้นแล้วสหรัฐจะตอบโต้แต่ล่าสุดพอจีนขู่กลับมาทำให้ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐก็คือเจฟฟ์เซอร์แวนนั้นออกมายอมรับว่าไอ้ที่เราไปกล่าวหาจีนว่ามีการส่งอาวุธให้เรายังไม่พบหลักฐานแต่เราก็จะจับตาดูคุณอยู่ค่ะค่ะประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาโครงของฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุแห่งฝรั่งเศสว่าทางการฝรั่งเศสนั้นกำลังพิจารณาถึงเรื่องบัตรกำนันด้านอาหารค่ะเพื่อช่วยครอบครัวที่มีรายได้ต่ำและปานกลางที่ต้องเผชิญกับราคาอาหารแล้วก็ต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นคือประธานาธิบดีมาโครงบอกว่าตอนนี้โลกทั้งใบย้ำนะคะโลกทั้งใบกำลังเผชิญกับวิกฤตอาหารโลกเนื่องจากรัสเซียและยูเครนซึ่งเปรียบเสมือนโรงนาที่จัดหาอาหารให้กับนานาประเทศทั้งโลกรัสเซียกับยูเครนนั้นเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์พืชผลรายใหญ่ที่สุดของโลกขณะนี้อยู่ช่วงห้ามส่งออกสินค้าสำคัญทำให้โลกใบนี้ขาดแคลนมาโครงแนะนำให้ประเทศยุโรปอื่นๆนั้นเนี่ยร่วมกันทำเหมือนกันเพื่อให้ฝรั่งเศสและยุโรปนั้นเป็นอิสระด้านอาหารหมายถึงว่าเราต้องหาแหล่งเพิ่มแล้วล่ะแม้ยังไม่มีรายละเอียดว่าจะให้บัตรคูปองยังไงแต่กระทรวงการคลังฝรั่งเศสบอกว่าบัตรคูปองอาหารเนี่ยจะคล้ายๆกับบัตรคูปองพลังงานที่ปัจจุบันเนี่ยประเทศฝรั่งเศสนั้นเนี่ยใช้บัตรคูปองช่วยค่าไฟฟ้าค่าก๊าซประมาณ 5.8 ล้านครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำทุกปีเหมือนกับ10มาตรการของเราที่ออกวันนี้เลยล่ะค่ะสำหรับบัตรกำนันอาหารนี่นะคะมาโครงคิดไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็เร่งประกาศเมื่อมีช่วงสงครามรัสเซียยูเครนค่ะและมันก็คือใกล้กับการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดือนหน้านี้ด้วยค่ะรัสเซียเนี่ยสำนักข่าว AFP สั่งสอบคดีอาญานักข่าวค่ะเรื่องนี้ก็คือว่านายอเล็กซานเดอร์เนโซรอฟเป็นผู้สื่อข่าวการเมืองแล้วก็เป็นพิธีกรชื่อดังวัย63ปีเจ้าตัวเนี่ยเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัสเซียด้วยนะคะทำผิดก็คือว่านายเนโซรอฟเนี่ยไปแถลงข่าวเท็จตอนนั้นที่มีการไประเบิดโรงพยาบาลแม่และเด็กที่มาริอูโปลค่ะตอนนั้นเนี่ยนายเนโซรอฟไปกล่าวหาว่ารัสเซียคุณตั้งใจจะโจมตีโรงพยาบาลแม่และเด็กแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพพลเรือนยูเครนที่ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงค่ะเพราะว่าทั้งสถานพยาบาลแม่และเด็กที่นั่นเนี่ยมันไม่ได้ใช้การแล้วแล้วก็เป็นที่ซ่องสุมอาวุธด้วยเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนอยู่แล้วก็บอกว่าตอนนี้กำลังหาที่อยู่ของเนโซรอฟอยู่นะคะแต่เชื่อว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้อยู่ในรัสเซียแล้วล่ะ
เนลสรอฟเป็นนักข่าวรัสเซียคนแรกที่ถูกเปิดไต่สวนอย่างเป็นทางการกรณีสถานการณ์รัสเซียยูเครนภายใต้ความมั่นคงเป็นกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ของประธานาธิบดีปูตินเพราะต้องยอมรับว่าแนวรบด้านสื่อของรัสเซียนั้นสู้ยูเครนไม่ได้เลยนะคะค่ะโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปเหตุการณ์นางเมลานีโจลีรัฐมนตรีต่างประเทศของแคนาดากำลังกล่าวถึงสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียปรากฏว่ามีนักข่าวชายชาวแคนาดาคนหนึ่งชื่อว่าอีฟแองเกอร์ก็ลุกขึ้นต่อว่าเมลานีแล้วเรียกร้องให้แคนาดานั้นหยุดความรุนแรงของสงครามหยุดส่งอาวุธให้ยูเครนแล้วก็ตั้งคำถามว่าทำไมแคนาดาไม่ผลักดันให้ยูเครนลงนามในข้อตกลงมินสก์ควรจะหยุดผลักดันยูเครนให้เข้าร่วมกับนาโต้ได้แล้วคุณกำลังนำพวกเราไปสู่สงครามโลกครั้งที่3หยุดใช้ยูเครนเป็นเครื่องมือต่อต้านรัสเซียได้แล้วไปฟังเสียงนักข่าวชายโต้ค่ะEt puis aussi. Escalating the war. Stop sending arms. Why didn't you push Kiev to sign the Minsk Accord? Why go to NATO? Shame on you. You're going to push us to Third World War III. Shame on you. No to war. So this man shouting that Canada sending weapons to Ukraine was just going to escalate the situation to World War III, and he condemned NATO. He was removed from the room by security. Stop escalating the war.Stop sending arms. Why didn't you push Kyiv to sign the Minsk Accord? Why no to NATO? Shame on you. You're going to push us to Third World War III. Shame on you. No to war. No to escalation. Stop sending weapons. Stop training the military. Stop using Russia or stop using Ukraine as a proxy against Russia. No to NATO. No, 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 no,